สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเควส Purify Crushion of the Slot นะคะซึ่งเป็นเควสที่ทำเงินได้ดีพอสมควรเลยเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะในส่วนของข้อแรกนะคะก็จะเป็นการกำจัดมอนสเตอร์มีสล็อตสปอร์ตแมนแล้วก็สล็อตสเปียร์แมนแล้วก็สล็อตการ์ดนะคะอย่างละ300ตัวแต่สล็อตการ์ดนี้60ตัวนะคะเงินรางวัลก็250เหรียญแพลตินัมเลยนะคะในส่วนนี้ก็คือเราจะใช้ฟอร์เมชั่นที่มีสกิลที่รุนแรงเพื่อจัดการมอนสเตอร์ให้เร็วที่สุดแนะนำโพคานะคะแล้วก็จัสสิก้าคิวล่าแล้วก็สปาร์ตัสนะคะข้อที่2ก็จะเป็นกำจัดสล็อตการ์ดกัปตันนะคะเป็นมอนสเตอร์มานะตัวนี้จะเป็นมินิบอสนะคะสำหรับเบนซีเฮสนะคะเราก็จะใช้การลดเกาะเป็นหลักช่วยในการฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้โดยจะใช้เมอร์เซนารีที่ตามฟอร์เมชั่นที่เราขึ้นไว้ให้นะคะจะมีกวางหมอคุณแผนนาเปเลียนลดเกาะของตัว CH นะคะข้อนี้จะต้องค่าจำนวน90ตัวเมื่อจบแล้วก็จะได้750เหรียญนะคะต่อมาก็คือกำจัดมอนสเตอร์เหมือนกันนะคะจะต้องค่าตัวสีฟ้าตัวเล็กๆ300ตัวแล้วก็ตัวสีน้ำตาล60ตัวนะข้อนี้ก็จะใช้ฟอร์เมชั่นเดียวกันกับข้อแรกเลยนะคะเน้นลงสกิลแล้วก็ทำดาเมจกับตัวสีน้ำตาลให้เยอะจบเทิร์นให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าจำนวนในการฆ่ามอนสเตอร์เยอะพอสมควรเนาะจะเห็นได้ว่าในคลิปนี้ซิซิลีฮันเตอร์ก็ทำได้ดีพอสมควรเลยนะคะต่อมาก็เป็นการฆ่าสล็อตบาซิลิสนะคะ90ตัวข้อนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากการคิวสล็อตกัปตันนะคะเพราะว่าเป็นการฆ่ามินิเราจะฆ่าเฉพาะตัวหลักเดียวแล้วก็รีบไปฆ่าตัวต่อไปให้เร็วที่สุดเนาะต่อมาก็คือคิวสล็อตบาลิสข้อนี้ก็จะเรียกว่ายากก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่มันจะช้าก็คือว่าจำนวนมินินี้จะเกิดไม่เยอะมากแล้วก็ผู้ที่ทำเควสนี้ก็มีจำนวนเยอะเนาะก็จะต้องแย่งกันนิดนึงแต่ก็ถือว่าง่ายกว่าข้อแรกๆนะคะเทคนิคในการฆ่าก็แค่เราเน้นการลดเกราะแล้วก็ใช้ตัวหลักยิงทำดาเมจเนาะคราวนี้เราก็จะมาทำข้อ Snow Leo Plus นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมินิอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราทำจบแล้วจะได้เหรียญแพลตินัม500เหรียญเลยนะข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ง่ายมากเลยค่ะหลังจากสโนขึ้นไปนี้ถือว่าเป็นการได้ว่าได้ผลตอบแทนที่เยอะมากๆเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสล็อตวาเดนค่าเสร็จจะได้เงินรางวัล750เหรียญแพลตินัมนะคะสล็อตวาเดนก็ไม่มีความยากนะคะง่ายพอๆกับสโนว์ลีโอพาสเลยนะคะซิซิลีฮันเตอร์นี้จะใช้วิธีการลดเกราะเท่านั้นซึ่งจะทำดาเมจได้เยอะมากถ้าเกิดเขาได้ลดเกราะกับมอนสเตอร์ไว้นะคะต่อมาก็เป็นคิวสล็อตคอมเมริโอนะคะค่าเสร็จจะได้เหรียญแพลตินัม1,000เหรียญเนาะมินิตัวนี้ก็ไม่ยากนะคะง่ายมากลดเกราะแล้วก็ยิงลดเกราะแล้วก็ยิงอย่างเดียวเลยนะคะฟอร์เมชั่นก็จะใช้ฟอร์เมชั่นเดิมตั้งแต่สโนว์ลีโอพาสนะคะขึ้นไปจนถึงริมรอบเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นสล็อตกลาเดียนนะข้อนี้ได้เงินรางวัล 2,500 แพลตินัมนะคะกลาเดียนนี้ก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะสำหรับใครที่ของยังไม่แน่นก็ใช้เวลาเยอะนิดนึงเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากเลยอะค่ะเราลดเกราะแล้วก็ใช้สกิลของเซนหงช่วยเพิ่มดาเมจของเมนสายไก่นะคะต่อไปจะเป็นสล็อตฟาฮิรอสนะคะข้อนี้ทำจบแล้วจะได้เหรียญแพทินัม 3,000 เหรียญเลยนะสล็อตฟาฮิรอสนี่ก็จะมีความหนาพอๆกันกับสล็อตกาเดียนเลยเน้นลดเกราะเท่านั้นเนาะสำหรับมินิต่อไปก็จะเป็นคิวสล็อตแดคโคล่านะคะข้อนี้ทำจบจะได้ที่นั่น 3,750 เหรียญเทคนิคในการฆ่าสล็อตเดคูล่าก็ไม่มีอะไรมากเลยเพียงแค่เราใช้ตัวลดเกราะตัวลงลดเกราะให้หมดแล้วก็ใช้ตัวหลักทำดาเมจอย่างเดียวเลยนะมาข้อสุดท้ายนะคะสล็อตยิมล็อตเนาะสล็อตยิมล็อตนี้ก็คิวสล็อตยิมล็อตนะคะข้อนี้ทำจบแล้วจะได้พาที่นั่น 5,000 เหรียญซึ่งข้อนี้ก็เรียกได้ว่าบอสมีความหนาแล้วก็มีความเก่งอยู่พอสมควรนะคะเทคนิคของเราก็ไม่ต่างจากการฆ่าสล็อตเดคูล่านะเพียงแต่เราจะเน้นใช้สกิลของกริมในการลด AP ของ
นิมรอดนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำดาเมจลดเกาะทำดาเมจไปเรื่อยๆจนบอสตายนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ